เทศอบรมพระเมื่อวันที่28เดือนมกราคมพ.ศ. 2521นี่พูดงานของพระคือข้อวัดปฏิบัติบวชเข้ามาเอาความมักง่ายออกหน้าออกตาไม่เอาธรรมออกหน้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรการฉันของพระต้องสวยงามตามพระวินัยอย่าเอานิสัยของคฤหัสถ์มาใช้ในวงของพระกรรมฐานท่านชอบฉันมือข้างเดียวถ้าจำเป็นจะใช้สองมือก็ให้ทำอยู่ภายในบาตรอย่ายกขึ้นมานอกบาตรสมัยนี้มนุษย์เรากำลังเฟ้อฆ่ากันง่ายยิ่งกว่าผักปลาความให้อภัยกันไม่มีเพราะกิเลสไม่เคยให้อภัยใครมาแต่การไหนๆคนที่เฟ้อก็เพราะกิเลสทำให้เฟ้อคนที่โลภมากโกรธมากราคะตัณหามากคือผู้รับเหมากองทุกข์ทั้งมวลนั่นแลจะเอาความสุขมาจากไหนความสิ้นกิเลสคือความสิ้นทุกข์นี่เทศถึงที่สุดนี้ดีสม่ำเสมอปลุกใจดีที่เทศยาวฟังอัดได้ทั่วไปเรื่องข้อวัดปฏิบัตินั่นแหละจิตของพระคือข้อวัดปฏิบัติมันเหมือนจิตของคฤหัสถ์เขาคฤหัสถ์มีร้อยแปดพันประการหาประมาณไม่ได้จิตพระนี่มีตายตัวตามหลักธรรมหลักวินัยมันมากจนเหลือกำลังแต่ส่วนมากพระเราปฏิบัติไม่ได้จริงๆเราพระปฏิบัติไม่ได้ก็มีเจ้าใครจะปฏิบัติให้ได้ขอวัดปฏิบัติบวชเข้ามาเอาความมักง่ายออกหน้าออกตาอันก็ไม่ได้เรื่องอะไรถ้าเอาธรรมออกหน้าแล้วมันก็มีสติมีปัญญามีความภาคเพียรมีข้อวัดปฏิบัติอันดีงามประจำตนเหลือบซ้ายมองขวามีสติสตังพูดประโยคใดมีสติควบคุมรู้ความผิดถูกดีชั่วหนักเบาควรหรือไม่ควรแก่บุคคลหรือสถานที่เช่นไรถ้าเอาทำออกหน้าส่วนมากไม่ค่อยผิดพลาดแม้ผิดด้วยความผิดวิสัยก็มีน้อยแต่ความไม่มีสติความไม่สนใจล่ะเอาความขี้เกียจขี้คร้านออกหน้าความอ่อนแอออกหน้าซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสกิริยาอาการแสดงออกมาจึงมักจะมีเรื่องไม่น่าดูเกลักกะการขบการฉันพระขบฉันตังหันอะไรต้องสวยงามตามเจติยวัตรท่านบอกไว้แล้วไม่สนใจก็ปรับอบัติเนี่ยกินก็เป็นโทษนั่งก็เป็นโทษเดินก็เป็นโทษนอนก็เป็นโทษพูดอะไรออกมาก็เป็นโทษมันจะหาคุณที่ไหนคุณเราพระเราคำว่าโทษก็คือไม่มีสติสตังค์ระมัดระวังสิ่งที่ผิดหรือถูกการใดไม่รู้ซุ่มสี่ซุ่มห้าโอ้โหทุกเรื่องความสวยงามทางมารยาทความเคลื่อนไหวเป็นมาอะไรจะงามยิ่งกว่าพระซึ่งได้หลักการประพฤติมาจากหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ละเอียดอ่อนสุดในโลกนี้แต่ถ้าไม่นำพาแล้วก็พระน่าเกลียดที่สุดเพราะจะควรทำตัวให้ดีแต่ทำให้เลวไปเสียอย่างนี้มันดูไม่ได้ในสายตาของผู้อื่นตลอดถึงประชาชนทั่วไป
พระเป็นผู้รักษาได้บรรดาความสวยงามทั้งภายนอกภายในไม่เหมือนคฤหัสถ์เขาพระมีหน้าที่รักษาอย่างเดียวรักษาตัวเป็นสำคัญรักษาใจให้มีสติแล้วกิริยามารยาทการแสดงออกมันก็น่าดูเองเพราะใจเป็นผู้บงการใจเป็นผู้แสดงออกทางมารยาทคำพูดคำจาการโคความฉันก็สวยงามทำอะไรก็น่าดูคำเป็นนิสัยแล้วมันแก้ยากนะนิสัยมันง่ายนิสัยมุมมามตะกะตะกรามอะไรแก้ไม่ตกนะถ้าลงติดนิสัยแล้วมันพยายามฝึกหัดไว้แต่ต้นแก้ยากเป็นนิสัยแล้วเลยไม่สนใจเลอะเทอะไปหมดเลยไปทันสถานที่ใดเขากำลังเกลียดทำให้หน้าดูการขบฉันทั้งที่ระเบียบของการขบฉันของพระนี่ไม่มีที่ไหนสู้ได้ระเบียบวินัยเป็นไปตามนี้แล้วจะไม่น่าดูได้ยังไงเราฝึกเราไม่ใช่เราจะให้มันเป็นตามใจของเราชอบใจของเรามันเป็นไปด้วยกิเลสธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสต้องฝึกตนใส่ธรรมเรื่องธรรมมาพิจารณาพุทธหัดตนนะอันนี้จะน่าดูการฉันของหมอจะทำคำใหญ่เกินไปจนแย่งตุ๋ยเห็นว่าตอนนิสัยของเราเราเคยทำอย่างนั้นมาแล้วที่มาบวชเป็นพระก็มีนิสัยเอานิสัยเดิมมาใช้มันไม่น่าดูเราตามเอาเราตามหลักธรรมวินัยว่าอย่างไรมันพอเหมาะเราก็เอาอย่างนั้นนะอันนั้นเป็นนิสัยของคฤหัสถ์อันนี้เป็นนิสัยของพระมันต่างกันเราจะนิสัยของคฤหัสถ์มาใช้ไม่ได้ต้องนิสัยของพระซึ่งมีธรรมมีวินัยผู้ศึกษาธรรมวินัยจริงๆน่าดูการขบการเคี้ยวมันไม่มันดังเสียงกล่อมกล้ามกล่อมกล้ามคนอื่นฟังจนรำคาญหูแต่ปากกับหูแล้วเพราะสแขงมันอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ยินเพราะรสอาหารมันเหยียบย่ำทำลายหมดสลบสลายไปไม่ได้ยินเสียงขบเคี้ยวเจ้าของจะดังขนาดไหนแต่ผู้อื่นฟังมันรำคาญเหล่านี้การฉันในบาทไม่เหมือนฉันคันละไปทำแบบคันละมันไม่ได้ส่วนมากท่านนิยมฉันมือเดียวตั้งแต่ท่านอาจารย์มั่นเป็นหลักสำคัญฉันมือเดียวถ้าอันใดที่จำเป็นที่จะใช้สองมือก็ใช้อยู่ในบาตรอย่ายกขึ้นมาข้างนอกเป็นม้วนผักอะไรเหล่านี้จับขึ้นมาม้วนม้วนม้วนนี้ยุ่งอยู่ข้างหน้าข้างบนบาตรขายที่ของมีอะไรกันเขาเห็นหมดอะไรใส่ในปากไปเขาเห็นหมดวางเพราะความเซ่อความเพลินในรถไม่มีสติมีอะไรอยู่ในบาตรเวลาจะฉันยกขึ้นมาเขาเห็นหมดซึ่งเป็นกิริยาไม่ดีเห็นเห็นที่เฉยคนชั่วเห็นที่น่าเกลียดน่าเอื้อมละอายอันนี้เราเคยสอนพระเสมอนั่นสดซ้ายสดขวาเห็นแก่ลิ้นแก่ปากเห็นแก่รสแก่ชาติไม่เห็นแก่ธรรมซึ่งเป็นเรื่องให้ลืมตัวทั้งนั้นต้องการความอร่อยของรส
อาหารยิ่งกว่าความอร่อยอร่อยของธรรมนั้นรสอาหารก็เหยียบย่ำทำลายธรรมขณะที่ฉันก็ทำลายธรรมเป็นข้าศึกต่อธรรมตลอดเวลาเป็นข้าศึกต่อวินัยตลอดเวลาหาความดีไม่ได้ความไม่มีสตินั่นแหละเป็นของสำคัญมันจะไม่น่าดูเลยกิริยาอาการมีมามากเข้ามากเข้าถ้าเข้าแล้วกำลังมากมันเลอะเทอะนะทำมากมันเป็นได้ไม่ว่าอะไรทำมากมันเฟ้อเงินเฟ้อเป็นต้นไม่น่าดูทุกวันนี้มนุษย์เฟ้อฆ่ากันง่ายเหมือนกับผักกับปลาดูสิไม่มีราคาราคาอะไรผิดใจกันนิดหนึ่งฆ่ากันแล้วผิดใจนิดหนึ่งฆ่ากันแล้วมันเฟ้อผิดใจก็นับวันโหดร้ายขึ้นทุกวันเพราะไม่มีคำเขาแทรกสินใจฆ่าผู้อื่นไม่ถือเป็นความดีความชอบถือว่าเป็นความถูกต้องเพราะความโกรธความแค้นมันเป็นเรื่องของกิเลสพาให้ทำจนไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งนั้นผิดเผื่อเขาจะมาฆ่าเราบ้างเป็นยังไงเรายอมให้เขาฆ่าไหมน่ะเราไม่อยากตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ไปทำเขาได้ลงคอถือเป็นความดีนี่มันตรงกันข้ามของเกลียดกับธรรมกิเลสถ้าได้สังหารได้ทำลายใครสูงกว่าใครแล้วถือว่าดีแต่ธรรมะเป็นอย่างนั้นไม่ได้อันนี้เสมอภาคไม่มีอะไรจะทำบุคคลให้มีความเสมอภาคและร่มเย็นกันยิ่งกว่าธรรมเสมอภาคไปหมดให้อภัยตลอดทั้งสัตว์ดิบฉานก็ไม่ทำลายไม่เบียดเบียนเขาเห็นใจเขาใจเราเห็นร่างของเขาของเราชีวิตของเขาของเรานอกจากนั้นยังให้แผ่เมตตาจิตแต่บรรดาสัตว์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายมีเท่ากันไม่ควรจะเบียดเบียนกันทำอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าใจขาดธรรมใจก็โหดร้ายทารุณความโลภ ก็มากนับวันมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกวันเพราะยินดีเพราะส่งเสริมในความโลภความโลภจึงได้โอกาสทวีรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันความโกรธก็มากราคะตัณหาก็ครอบพูนความลืมเนื้อลืมตัวก็มากมีแต่มากโดยของไม่เป็นท่ามากโดยของสกปรกมากโดยของหาคุณค่าไม่ได้มากด้วยสิ่งที่จะให้เกิดความสุขแก่ตนไม่ได้ใครเคยได้ความสุขเพราะความโลภเราลองหาดูสิถ้าธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ผิดไปใครเคยได้ความสุขความสบายเพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความดึงเนื้อดึงตัวเพราะราคะตัณหากล้าไม่เห็นมีที่ไหนเห็นแต่เป็นไฟไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ออกหน้าออกตาไม่บังคับบัญชามันพอให้มีขอบเขตบ้างแล้วมันก็เป็นไฟประกันดีเผามนุษย์ดอนผู้ส่งเสริมมันก็เหยียบย่ำลงไปจิตใจของพระนักปฏิบัติเราก็เทียบกันได้อย่างนั้นทำให้พยายามสอดรู้สอดเห็นความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของกิเลสแทรกขึ้นมาภายในใจมันก็สามารถสร้างทุกข์ให้ภายในจิตใจได้ให้รับความทุกข์เช่นเดียวกับคารวะเขา
ท่านจึงสอนให้ปราบสอนให้ละสอนให้ฆ่ากิเลสเช่นโกทังคัตตวาสุขังเสติเป็นต้นฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุขนั่นท่านไม่ได้บอกว่าส่งเสริมความโกรธให้เต็มที่แล้วเป็นสุขท่านนี่ว่าคนโกรธมากคนโลภมากคนราคะตัณหามากคนลืมเนื้อลืมตัวมากคือผู้รับเหมาทุกข์นั่นเองทุกมีใครรับเหมาเอาหมดตรงนี้หาความสุขไม่มีเราอยากเข้าใจว่าคนมีเงินเป็นล้านล้านจะมีความสุขอยากเข้าใจว่าพวกเศรษฐีจะรุ่งพีจะมีความสุขถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องปกครองจิตใจและปกครองสมบัติแล้วสมบัตินั้นแหละจะกลายมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาเจ้าของเป็นไหม้ทั้งเป็นนั่นเป็นฟืนเป็นไฟภายในจิตใจไม่มีใครที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในโทษและคุณของสิ่งเหล่านี้ได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเห็นโทษเต็มพระทัยแล้วจึงไม่สั่งสอนบรรดาสัตว์ให้รู้สิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นคุณการจะประมาททรัพย์สมบัติเงินทองท่านไม่ประมาทเพราะโลกอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ธาตุขันธ์เราอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้จะขอให้รู้จักความพอดีรู้จักประมาณมีความฉลาดในการแสวงหาและเก็บรักษาตลอดถึงการเยียวยานำมาเลี้ยงจิตของตนให้ถูกทางอย่าให้มันเป็นกิเลสเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพราะการแสวงหานั้นๆแต่มากมันไม่เป็นอย่างนั้นมันปีนแหวกแนวตลอดเวลาจิตใจของโลกของคนแล้วจะหาความสุขที่ไหนเจอปัญหาที่ทั่วทั้งโลกเมืองโลกอันนี้ที่อยู่นี่มีกี่ประเทศด้วยกันแต่ละประเทศมีคนจำนวนสักกี่ล้านรวมเข้าทั้งหมดเราไปถามว่าใครจะมีความสุขจะไม่เจออยากจะพูดว่าแม้รายเดียวถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกหัวใจมันมีทางเป็นเครื่องปฏิปกครองรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมไม่ว่าคนทุกคนจนคนมีคนฉลาดล้วนแล้วแต่แบกทุกข์เพราะความมีความเป็นของตนทั้งนั้นผู้ปฏิบัติธรรมแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับคงข้ามความทุกข์ความจนก็เห็นได้อยู่แล้วว่าอยู่ในโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้มีก็มีผู้จนก็มีเราก็จนได้มีได้แต่สำคัญการปฏิบัติตัวเองให้หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นข้าศึกตามนิสัยของตนมันเป็นสิ่งชอบธรรมนำมาซึ่งความสุขแต่ข้ออย่างยิ่งครับเรื่องปฏิบัติเรานี้ยิ่งไม่มีงานอื่นใดพอที่เป็นการส่งเสริมกิเลสขึ้นมาด้วยถือเอาความจำเป็นต้นเหตุหรือเป็นโลกบางหน้าเหมือนอย่างโลกเขาทั่วๆไปความจำเป็นของเราก็มีการละกิเลสโดยไถ่เดียวเท่านั้นละกิเลสด้วยวิธีใดพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนไว้หมดแล้วถ้าในขี้เกียจอ่อนแอเสียอย่างเดียวที่เห็นแต่กิเลสมากกว่าเห็นแต่ธรรมต้องดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมาธิก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเรียนถ้าจนติดปากติดคอแต่องค์สมาธิจริงๆไม่เคยปรากฏเป็นสมบัติของตนได้แม้ทั่วขนาดหนึ่งเลยอย่างนี้ใช่ไหมได้เลยแบกแต่ความเรียนความเกิดความจำมาไว้เต็มหัวใจกิเลสไม่ลดน้อยลงแม้นิดหนึ่งมีหนำซ้ำยังเป็นภูเขาไฟทั้งลูกเผาอยู่ในหัวใจนั้น
การปฏิบัติธรรมต่างหากเมื่อเรียนรู้แล้วปฏิบัติเพราะนักบวชนักปฏิบัติเหล่านี้ก็คือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติสตังสติสัมปชัญญะแนบกับตัวเสมออารมณ์อะไรผ่านเข้ามาจะต้องผ่านมาทางหูตาจมูกลิ้นกายจะเข้าไปสู่ใจใจถ้ามีสติอยู่แล้วต้องทราบเรื่องอารมณ์นั้นๆว่าเป็นอารมณ์ผิดหรือถูกประการใดจะเป็นอารมณ์เครื่องส่งเสริมกิเลสหรืออารมณ์เป็นเครื่องส่งเสริมธรรมมันก็รู้แต่ส่วนมากเป็นอารมณ์ส่งเสริมกิเลสเพราะมันยังมีกำลังมากอยู่สติปัญญาไม่ทันจึงต้องคลิกสติปัญญาขึ้นด้วยความตั้งอกตั้งใจมัดระวังรักษาจนมีกำลังขึ้นมาภาวนาให้สงบก็เป็นได้ถ้าจิตมีสติคอยควบคุมใจอยู่เสมอมันก็เหมือนกับเราไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ตามท้องไร่ท้องนานั่นเองต้องการจะไล่เขาคอกเมื่อไรก็ไล่มาได้ไม่เหมือนที่ปล่อยมันไปตามอำเภอใจของมันเมื่อเที่ยวต้อนที่ไหนมันก็ไม่เจอไม่ทราบไปที่ไหนแห่งหนตำบลใดไม่ผิดกันจิตที่ปล่อยตัวอยู่ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกับปล่อยวัวออกจากคอกปล่อยสัตว์พาหนะออกจากคอกแล้วเจ้าของไม่ติดตามนำติดตามดูนั่นเองดีไม่ดีโดนผู้ร้ายไปกินเงียบกว่ามันจิตที่อยู่ในความรักษาของเจ้าของด้วยสติแล้วจะสงบก็ง่ายเพราะไม่มีอารมณ์อะไรเป็นเครื่องขีดขวางเนื่องจากจิตใจไม่สามารถที่จะแสวงหาอารมณ์อันเป็นพิษเป็นภัยได้เนื่องจากสติบังคับบัญชาอยู่นะทำให้สงบก็สงบได้เมื่อสงบเป็นสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิสมบัติขึ้นในตัวของเราจำได้ทั้งชื่อเห็นได้ทั้งตัวเห็นได้ทั้งความจริงคือสมาธิสงบบ้างน้อยเพียงไรก็รู้ว่านี่สงบที่จิตสมาธิแท้อยู่ที่จิตความจำแท้อยู่ที่สัญญาสมาธิแท้อยู่ที่จิตปัญญาก็พิจารณาแยกแยะดูภายนอกภายในมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งจังทุกขังหน้าตาแบกแต่กองคลุกกันทั้งวันทั้งคืนทำไมจะพิจารณาดูทุกข์ไม่เจอทุกข์ไม่รู้ทุกข์ตามความจริงของมันถ้าปัญญาได้สอดแทรกลงไปตรงไหนมันต้องรู้ไม่มากก็น้อยการเกิดตายก็คือการแบกหามทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่นเองเกิดตายมากี่ภพกี่ชาติก็หามทุกข์มาเท่านั้นภพเท่านั้นชาติแบกหามกันมาอย่างนั้นทำให้เบื่อหน่ายในความทุกข์ในความเกิดตายแล้วเราก็ไม่ควรจะตำหนิติเตียนทุกข์ไม่ควรจะบ่นเจ้าของว่าเป็นทุกข์แต่นี้เราไม่ต้องการเรื่องการจะแก้ไขวิธีไหนต้องเป็นความเชื่อของเราเปัญญาก็จำได้แต่อยู่ในตำราตำราซึ่งเป็นชื่อของปัญญาเท่านั้นแต่ปัญญาในตัวเราไม่มีโง่เหมือนควายหนักจำได้หมดในตำรับตำราปัญญามีความฉลาดแหลมคมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวผู้จำนี่โง่เหมือนควายจะว่าความโง่นั้นมันจะแก้กิเลสได้หรือกิเลสแหลมคมยิ่งกว่าอะไรอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสแล้วว่ากิเลสมันต่ำ
แต่มันอยู่บนหัวใจคนมันหยาบแต่มันอยู่บนหัวใจที่ละเอียดละเอียดได้นะมาไงซึ่งเราพิเรนมันไม่ได้ต่ำมันอยู่บนหัวใจคนมันไม่ได้หยาบมันอยู่ได้ทั้งส่วนละเอียดอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าจิตทำเลยซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งก็เลยเข้าไม่ได้ไม่ถึงจำแต่ชื่อแต่นามของกิเลสจำแต่ชื่อแต่นามของธรรมสีสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะความจำกิเลสความโลภความโกรธความหลงโลภมูลโทสะมูลโมหะมูลกิเลส1,500ตัณหา108จำไปได้หมดมันร้อยแปดที่ไหนมันร้อยปอดคนนั่นกิเลสมันร้อยปอดคนมันไม่รู้หรอกกิเลสมันอยู่ที่ใจนี่จำชื่อมันจำตำรามันจะไปหนังถลอกอะไรกิเลสมันก็นอนสบายเราไปจำแต่ชื่อของมันไม่มาแตะต้องกิเลสถ้ามันมีการกระทบกระเทือนบ้างพอหนังถลอกมันก็เป็นสุขที่อยู่กับคนขี้เกียจอยู่คนอ่อนแอที่เหล็กอยู่สบายอยู่กับคนหนักในธรรมอยู่กับคนมีความขยันหมั่นเพียรในการบำเพ็ญมีสติตั้งตัวอยู่เสมอมีปัญญาใคร่ควรเสมอที่เหล็กร้อนอย่างนั้นอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางต้องหลบนั่นซ่อนนี้อยู่ไม่งั้นปัญญาถูกปัญญาฟาดฟันไปแหลกเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกปัญญาฝึกสติให้ดีเพื่อจะให้ทันกับสิ่งเหล่านี้เมื่อสติปัญญาพอตัวแล้วกิเลสมีสักกี่ประเภทละเอียดขนาดไหนไม่พ้นวิสัยของปัญญาไปได้เลยจะต้องขาดกระเด็นไปหมดไม่มีเข้าใจว่าสติกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวในการปฏิบัติธรรมสตาวิริยะอันนี้เป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิก็เป็นผลของการรักษาเป็นผลมาจากสติถ้าจิตไม่มีสติก็กำบังคับจิตให้สงบไม่ได้จะมีทำบทใดมาบริกรรมมันก็หลอกนี้ไปหมดบริกรรมอยู่จนเจอไม่คิดถึงความรู้สึกไปอยู่โลกธาตุนะจักรวาลไหนก็ไม่รู้ถ้ามีสติถ้ามีสติแล้วทำการทำงานก็เป็นงานเป็นการและเป็นผลปรากฏขึ้นมาปัญญาจำได้มันก็ปัญญาเป็นซอกแทรกซึกซักด้วยอุบายนิสัยของแต่ละรายหลายเพียงปัญญาจะให้บอกไปหมดไม่ได้เพราะปัญญานี้กว้างขวางมากนะถ้าที่นี่เคยปฏิบัติมาทางปัญญาพูดไม่ถูกเลยมันน้อยสันพันคมเวลาปัญญาได้แสดงตัวแล้วเป็นอย่างนั้นพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าปัญญาที่เด็ดขึ้นเนี่ยนะปัญญาพลิกกันทันเมื่อทันมันแล้วมันก็หมอบที่เด็ดออกจากหมอบแล้วก็ขาดลงไปมันเรื่องสติมันตามลงไปเลยขั้นลงถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติแล้วสติกับปัญญามันเป็นอันเดียวกันไปเลยพร้อมกันอยู่นะไม่ได้แยกจากกันรู้สึกมันก็ตามแล้วคนแล้วเรื่องปัญญาอัตโนมัติที่แรกก็เป็นสติเริ่มรู้คลุกคลานเดิมก่อนแต่ผมเข้าใจว่าจิตเป็นสิ่งที่ฝึกขาดได้สติเป็นสิ่งที่อบรมปัญญาเป็นสิ่งที่อบรมให้มีกำลังแก่กล้าสามารถได้โดยไม่สงสัยและกิเลสหลุดลอยไปจากใจได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้โดยไม่สงสัยเหมือนกันขอให้มีความเพียรเถอะการเกิดตายนี่มันน่าเอื่อมละอาแล้วเราอยู่กับโลกเกิดตายมาเท่าไหร่
กิดก็ทุกข์เป็นอยู่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เรื่อยๆแสวงหาเกิดก็เป็นทุกข์ไม่มีหาความสุขไม่เจอที่ช่องไหนเลยอนันตริยะเดี๋ยวหาช่องไม่ได้พอที่มีความสุขความสบายอันนี้การเกิดเป็นต้องเป็นอย่างนั้นรูปข้างนาทีอัชชาตัสสะโลคาชาติปุณณปุณณะเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ไม่หยุดโลคานาทีอัชชาตัสสะผู้ไม่เกิดทุกข์ย่อมไม่มีนี้ทุกข์ไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนะไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นภาชนะสำหรับรับทุกข์ทุกข์จะไปตกข้างได้ยังไงจะไปแทรกสิ่งได้ยังไงไม่มีภาชนะก็เหมือนโยนของออกไปอากาศนี่ไม่มีอะไรรับมันก็ตกลงดินพาเป็นภาชนะคำว่าใส่สติใส่ปัญญาตามนิสัยของเราพยายามฝึกหัดค้นคิดซอกแซกด้วยความสนใจมีสติเป็นเครื่องรับทราบตลอดเวลาจดจ่อเวลาปัญญาออกเดินออกทำหน้าที่จะเข้าใจเป็นวรรคเป็นตอนไปไม่เหมือนสมาธิสมาธิมีแต่ความสงบเนี่ยไปเต็มที่ของสมาธิแล้วก็อยู่แค่นั้นนี่เคยเป็นแล้วสมาธิทำงานจริงๆไม่ใช่คุยนั่นเพราะมันสมาธิมันเป็นสมาธิอีกเต็มปีถึง5 ปีมันไม่สนใจจะออกทางด้านปัญญามันเข้าใจว่าความรู้นี่เองจะเป็นนิพพานเลยเอาหมายว่าเอาไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนเลยเอาจิตที่เต็มเพื่อกิเลสตัณหาอวิชชามาเป็นนิพพานได้เนี่ยเพราะไม่ได้ที่คลายไม่ถากไม่ถางไม่เลยเจรไนสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายออกให้มีแต่จิตล้วนๆอันเป็นคู่ควรแก่นิพพานนั้นก็เป็นนิพพานไม่ได้ต่อเมื่อจิตได้ค้นคว้าลงไปโอ้ยมันเกี่ยวโยงกันไปหมดถ้าเรามีแต่จิตที่นี่นี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์มันเหมือนจะดึงไม้ทั้งไม้ไผ่ทั้งลำมันเกี่ยวโยงกันอยู่กับแขนงนั้นบ้างไม่สนใจตัดมีแต่จะดึงให้ลงท่าเดียวมันไม่ลงนี่ผู้มีปัญญาก็มันเกี่ยวโยงอยู่กับแขนงนั้นบ้างมันถึงไม่ลงมันเกาะอยู่ตรงไหนมันถึงไม่ลงฟันกิ่งนั่นแขนงนี้ที่มันเกาะมันอยู่มันก็ตรงมาเลยเมื่อมันหมดสิ่งที่เกี่ยวเกาะแล้วไม่อยู่ไม้มันหนักอยู่แล้วมันทำไมก็ไม่ลงตูมลงถึงดินเลยจ้ะนี่จิตก็เหมือนกันคำว่าสมาธิจะละเอียดแค่ไหนก็ตามมันอมกิเลสไว้ทั้งหมดตัวอุปทานมันยึดไปหมดแล้วในส่วนร่างกายอย่างละเอียดไม่รู้ขันธ์ทั้ง5รูปมันก็ยึดดูแบบสมาธินั่นแหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีอุปทานแบบสมาธิผิดกับอุปทานทั่วๆไปที่ไม่เคยมีสมาธิแต่เราไม่ทราบเหมือนกับมีแต่จิตมีแต่ความรู้ล้วนๆอยู่นั่นแหละมาเวลามาคลี่คลายออกดูด้วยปัญญาถึงได้รู้ชัดค้นคว้าจนเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจิตมันปล่อยรูปกายอันนี้ถึงรู้โอ้มันแค่ตอนที่มีรูปกี่ท่านกี่อันก็ไม่รู้นี่เราต้องเห็นคุณค่าของปัญญาแยกมาแยกไล่กิเลสมันฝังจมนั่นออกไปถึงไม่รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันติดต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นถึงแยกแยะได้เพียงสมาธิแยกแยะได้เช่นเรานั่งสมาธิจิต
เดี๋ยวนี้พอจิตถอนออกมาความทุกข์ข้างหลังก็ปรากฏขึ้นมาเสียเพียงสมาธินั้นระงับทุกข์เหล่านี้ไม่ได้หรือแยกทุกข์ออกจากใจไม่ได้ถ้าเป็นปัญญาแล้วได้หนักค้นลงไปจนไม่มีทางไปอ้าวทุกข์ขนาดไหนก็ที่ไม่รู้จิตมันค้นคว้าของมันไม่หยุดไม่ถอยเหมือนกับกังหันเดียวอยู่เป็นธรรมจักรเวลามันทุกข์มากๆในร่างกายนี้จิตจะนอนใจไม่ได้ต้องขุดค้นโดยปัญญาเพราะจะให้รู้ความจริงของมันเราจะทนทุกข์หรือเฉยไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่มากต้องสู้กันด้วยปัญญาจนเห็นแจ้งจริงๆแล้วหนึ่งทุกขเวทนาดับไปไม่มีอะไรอยู่แล้วสองทุกขเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาจิตเป็นจิตต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันแม้จะทุกข์ขนาดไหนจิตก็ยิ้มได้สบายสบายเพราะไม่เข้าถึงกันนะวิญญาณสังขารวิญญาณนี้มันก็มารวมอีกอันนี้แหละวิญญาณความหมายนั้นหมายนี้มันก็รวมพิจารณาในแง่ใดก็ตามทุกเรื่องขันธ์ห้านี้มันจะเกี่ยวโยงถึงกันไปหมดปัญญาสอดแทรกเข้าไปแล้วเข้าใจไปเข้าใจเข้าไปเลยจนกระทั่งจิตล้วนๆนั้นพอแก้จากนี้ไปแล้วมันยิ่งล้วนยิ่งกว่าสมาธิอีกทีนึงมันยิ่งละเอียดอ่อนยิ่งผ่องใสยิ่งกว่าจิตที่เป็นสมาธินี่แม้ฉะนั้นมันก็ไม่พ้นที่มันจะมีของปลอมอยู่ภายในนั้นจนกว่าปัญญาจะเข้าทำลายได้ความแปลกปลอมมันละเอียดนั้นมันถึงจะสลายตัวลงไปแล้วถึงจะเห็นความจริงของจิตอย่างเต็มภูมิจิตแท้เป็นอย่างไรจิตแท้เป็นอย่างนี้เมื่อจิตแท้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านตั้งชื่อว่านิพพานเป็นยังไงความบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ที่นั่นเพราะนั่นก็เป็นชื่อความบริสุทธิ์ก็เป็นชื่อธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่เป็นธรรมแท้คืออันนี้นะไม่สงสัยไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนเรื่องอะไรก็ตามพอเข้าพบกันอย่างจังๆแล้วมันไม่มีทางสงสัยนี่ว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกอันนี้หมายถึงว่าสันทิฏฐิโกเต็มภูมิสันทิฏฐิโกโดยสมบูรณ์เป็นสันทิฏฐิโกมาโดยลำดับนั้นก็โยกให้คือทราบจิตเป็นสมาธิก็ทราบจิตพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วถอนได้แล้วละได้แล้วเป็นลำดับก็ทราบมาเป็นลำดับจิตมีความละเอียดอ่อนขนาดไหนก็ทราบเป็นสันทิฏฐิโกทั้งนั้นแต่พอถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นสันทิฏฐิโกเต็มภูมิเต็มภูมิแล้วปัญหาก็หมดคำว่ามหาสติมหาปัญญาหมดหน้าที่ไปผมแน่ใจว่าพระอรหันต์ท่านเมื่อท่านถึงขั้นนี้แล้วท่านจะไม่สำคัญตนว่าท่านมีสติท่านเผลอสติท่านมันจะปรุงไปแต่งเพราะคำว่ามีสตินั่นก็เป็นสมมติคำว่าขาดสตินั่นก็เป็นสมมติความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วนั่นคือความจริงสติปัญญาเป็นสมมติทั้งนั้นเพราะเป็นเครื่องมือแก้กิเลสซึ่งเป็นสมมติด้วยกันเป็นสมมติทั้งฝ่ายมากเป็นสมมติทั้งฝ่ายสมุทัยเมื่อถอดถอนสมุทัยออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วสติปัญญาอันเป็นองค์มรรคนี้ก็หมดหน้าที่ไปไม่เรียกว่าดำเนินมรรคไม่เรียกว่าชาติสติปัญญาแก้กิเลสสติปัญญาก็เป็นธรรมดาธรรมดาสติปัญญาของผู้บริสุทธิ์ไปเสียเวลาจะใช้ทางกฎใช้ไก่กองเรื่องอะไรสติเวลาจะตั้งรับกับเรื่องอะไรทั้งก็ตั้งเสียไม่ตั้งเป็นความรู้สึกธรรมดาเสียเท่านั้นมีเท่านั้นอาจจะเที่ยวพูดมาก็เหมือนกับเสือที่ตายแล้วนะเล็บมันก็ยังมี
เขี้ยวมันยังมีหนังมันยังมีลวดลายมันยังมีสิ่งที่น่ากลัวทุกอย่างของอันเป็นสมบัติของเสือนั่นน่ะมีครบโดยสมบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าเสือนั้นปราศจากจิตแล้วเป็นเสือตายแล้วมันจะกัดคนได้ที่ไหนจะกลัวหรือจะกล้ามันก็เป็นได้กลัวเฉยได้กล้าเฉยอันนั้นไม่เป็นไปตามความกลัวความกล้าเพราะมันตายแล้วมันทำอันตรายไม่ได้ความกล้าพลานจึงไม่มีความกลัวจึงไม่มีคำว่ามีสติหรือไม่มีสติก็นั้นบริสุทธิ์แล้วสติไม่สติซึ่งเป็นเรื่องของสมมติยุ่งทำไมเสียเวลาไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นเนี่ยเรื่องพอดีเหมาะสมท่านมีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่จะไปเพิ่มเติมกันอีกแล้วพอจะให้มีสติให้มีปัญญานี่ใช้เฉพาะการเท่านั้นนอกจากท่านมีเหตุเช่นเกิดอภิกรเขาฟ้องร้องว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองด้วยความสติวิปุละไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องไปฟ้องร้องท่านผู้นั้นองค์นั้นท่านเป็นผู้มีสติวิปุละคือสติพายบุญก็สติท่านวางสิท่านวางความจริงก็คือท่านบริสุทธิ์แล้วนั่นเองผู้มีสติอันไพบูลย์ความบริสุทธิ์แล้วนี้คือความพ้นจากสมมุติประการทั้งปวงการฟ้องร้องอะไรอธิกรณ์ต่างๆนั้นเป็นเรื่องของสมมุติมันเข้ากันไม่ได้กับวิมุตติของท่านปุณณาวานั้นจิตนั้นเป็นวิมุตติแล้วจะเอาฟ้องพระให้เป็นประโยชน์อะไรข้างพุทธการต้องมีพระพุทธเจ้ายืนยันสมัยทุกวันนี้ไม่มีมันเป็นสติวินัยหลักนะกล่าวไว้ในหลักธรรมแล้วก็ที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นธรรมะสดๆร้อนๆกิเลสก็สดๆร้อนๆอยู่กับเราทุกวันมันล้าสมัยไปที่ไหนกิเลสนะความโลภก็เป็นความโลภความโกรธความหลงคงเส้นคงวาเป็นกิเลสอยู่ตามธรรมชาติของตนแต่ไหนแต่ไรมามันล้าสมัยไปไหนโดยแล้วธรรมะที่จะมาแก้กิเลสนี้จะล้าที่ไหนที่นี่ศีลสมาธิปัญญาสรุปความลงคือมรรคแปดหรือมัชฌิมาปฏิปทาล้าสมัยที่ไหนกิเลสตายด้วยเครื่องมือเหล่านี้ตายด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้ยิบหายไปจากใจจากพระทัยของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้ทั้งนั้นและมัชฌิมาปฏิปทานี้ทำไมจะล้าสมัยแก้กิเลสไม่ได้กิเลสมันก็มีอยู่ในปัจจุบันธรรมเหล่านี้ก็ผลิตขึ้นในปัจจุบันทำไมแก้กันไม่ได้แก้ไม่ได้ก็หาความบริสุทธิ์ไม่ได้คำว่าสวัสดิ์ครับตัวประกอบตาสมุทรทำที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วน่ะเห็นไหมล่ะรับรองนะเป็นนิยานิกรรมนำผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ไปได้เดิมดับจนพ้นจากทุกข์โดยเด็ดขาดการมุ่งทูลถามพระเจ้าท่านคงจะพบพระนุนฉลาดแต่ว่าพระนุนโง่ถามนั้นไม่ได้นะพระนุนฉลาดมากเป็นอุบายวิธีดันทูลถามพระเจ้าเพื่อได้แง่ความคิดดังที่เลยท่านเขียนไว้ในตำราตำราว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานต้องจะหมดจะสิ้นไปเมื่อทำไมอานนท์ถึงถามโง่ๆนี่ล่ะนะความธรรมทั้งหมดที่สรุปลงแล้วเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคแปดนี่เราถากดสอนไว้เพื่อแก้กิเลสให้สิ้นไปแล้วก็เพื่อมรรคผลนิพพานขณะเดียวกันถ้าผู้ยังมีความแน่นหนามั่นคงอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาอยู่แล้วมรรคผลนิพพานเราหรือว่าพระอรหันต์ไม่สิ้นจากโลกอนนท์แต่ถ้าไม่มีผู้สนใจปฏิบัตินี้แม้ขณะนี้ก็ไม่มีมรรคผลนิพพานเกิดแก่ผู้นั้นมาไม่ต้องพูดถึงการหน้าการหลังเลยเพราะกิเลสมันอยู่กับหัวใจคนถ้าคนไม่แก้มันก็ไม่หมดไม่คิดนะครับ
อยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นเดี๋ยวลงมาแล้วอ่ะบรรยายอธิบายเหมือนคนฟังควรไม่ควร